หลังจากที่รัสเซียโจมตีภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนระบุว่าเป็นเฟส2ของสงครามด้านผู้ว่าการภูมิภาคดอนบาสระบุว่าเมืองเครมินาทางตะวันออกของยูเครนถูกกองทัพรัสเซียยึดได้แล้วโดยนับเป็นเมืองแรกที่ถูกยึดในสงครามเฟสนี้ส่วนมาริอูโปถูกทิ้งบอมถล่มทางอากาศอย่างต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์ซึ่งเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์สำหรับรัสเซียที่จะเปิดทางให้มอสโกเชื่อมโยงภูมิภาคดอนบาสดินแดนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกบฏฝักใฝ่รัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนกับแคว้นไครเมียที่มอสโกพยายามผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในปี2014เดนิสปูชิลินผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นโดเนสโปรรัสเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสกล่าวถึงท่าเรือของมาริอูโปว่ามันตกอยู่ในความควบคุมของเราเรียบร้อยแล้วทั้งนี้กองทหารรัสเซียได้เข้าล้อมเมืองนี้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลอาซอฟมาเป็นเวลากว่า1เดือนปูชิลินบอกว่าการปฏิบัติการในพื้นที่แถบนี้จะเข้มข้นขึ้นเนื่องจากยิ่งเราชักช้าประชากรพลเรือนก็มีแต่จะต้องทนทุกข์ทรมานมากขึ้นจากการตกเป็นตัวประกันของสถานการณ์ซึ่งขั้นตอนบางอย่างจำเป็นจะต้องเร่งรัดยิ่งขึ้นอีกและหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินกับพลเอกเซอร์กีชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เมืองมาริอูโปซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนโดยปูตินยกย่องพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูสามารถควบคุมเมืองท่ามาริอูโปได้ถือเป็นความสำเร็จต่อปฏิบัติการทางทหารในยูเครนยอมเปลี่ยนแผนไม่บุกโรงงานเหล็กกล้าอาซอฟสตาลที่มีทหารยูเครนอยู่หลายพันคนปูตินมองว่าการจู่โจมโรงงานถลุงเหล็กในเขตอาซอฟสตาลไม่มีความจำเป็นเขาให้เหตุผลว่าเพื่อปกป้องชีวิตของทหารรัสเซียเนื่องจากโรงงานแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานถลุงเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปมีโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนมากทั้งบนดินและใต้ดินเขาจึงขอให้ทหารปิดล้อมทางเข้าออกทั้งหมดแม้แต่แมลงวันก็อย่าให้บินหนีออกมาได้ด้านพลเอกชอยกูกล่าวว่ากองทัพรัสเซียยึดเมืองมาริอูโปได้แบบเสร็จแล้วสำหรับเมืองมาริอูโปเป็นหนึ่งในเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สุดของยูเครนที่ตั้งอยู่ริมทะเลอาซอฟเพื่อออกสู่ทะเลดำเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของภูมิภาคโดเนสซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายรัสเซียและพูดภาษารัสเซียการยึดเมืองแห่งนี้ได้อย่างเสร็จและหากตามด้วยการยึดเมืองใหญ่อีกหลายแห่งตลอดแนวชายฝั่งตอนใต้ได้อีกจะกลายเป็นเส้นทางให้กองทัพรัสเซียสร้างระเบียงทางยุทธศาสตร์ลำเลียงกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากคาบสมุทรไครเมียขึ้นมาสู่แผ่นดินใหญ่ยูเครนล่าสุดที่เมืองมาริอูโปลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียและแคว้นโดเนสแล้วนั้นมีผู้ใช้แอปเทเลแกรมรายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปนายทหารนำธงประจำชาติของสาธารณรัฐโดเนสขึ้นสู่ยอดเสาอากาศสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในเมืองมาริอูโปลหลังจากนั้นเขาก็ได้ยืนทำความเคารพธงประจำชาติнаходимся на телевышке в городе Мариуполь, в самой высокой точке в городе. Отсюда открывается вид на металлургический комбинат «Азовсталь», где блокированы остатки украинских националистов, военнослужащие ВСУ и Нацгвардии. Их единственный шанс выжить – это сложить оружие. В случае, если противник предпринят попытку прорваться из окружения, он будет ликвидирован. ล่าสุด RT ได้เผยแพร่คลิปทหารรัสเซียได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียงให้พวกทหารยูเครนนีโอนาซีทหารต่างชาติที่ติดอยู่ในโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลที่มีอยู่ทั้งหมดร่วม 2,000 คนให้ยอมมอบตัววางอาวุธแล้วเดินออกมาผ่านทางเดินที่มีธงแดงเป็นเครื่องหมายSложившуюся ситуацию и не захотели погибать. Коридоры выхода номер один из промзоны по улице Лермонтова до улицы Подгор. Времени на раздумья нет. Помощи вам ждать.